พรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านคำว่า insight วิปัสสนาญาณทางหลักจิตวิทยาเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจิตเรานะรู้สึกตัวตื่นนะ consciousness แค่ 10% มี 90% ในอยู่ใน subconscious คนเราจมอยู่ใน subconscious 90% เพราะฉะนั้นรอบช้านี้เราเริ่มตื่นจากตรงนี้10%ละตัวที่ผ่อนคลายนะตอนนี้เราจะฝึกตื่นจากข้างในแต่ตื่นจากข้างในนี่ก็ต้องใช้สมาธิใช้สติที่แน่วแน่พอสมควรก็คือจะต้องเป็นสติที่ต้องเป็นสมาธิที่เรียกว่า right concentration attention ตอนนี้ตื่นจากข้างในเป็นยังไงเช่นโยมลงจับข้อมือตัวเองโยมรู้สึกไหมรู้สึกได้ไหมลองจับข้อมือรู้สึกได้ไหมรู้สึกได้ก็เห็นได้แต่ถ้าโยมฟังหลวงพ่อมีสมาธิมีสติฟังหลวงพ่อนิ่งๆมองหลวงพ่อนิ่งๆมันจะรู้สึกชัดขึ้นข้างในนี้ตอนนี้โยมก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกแต่มันไม่ตื่นไม่รู้สึกตัวตื่นเพราะโยมยังบกไปเพราะนั้นสมาธิเราก็อยู่กับอะไรก็ได้เอาสักอย่างหนึ่งตอนนี้อยู่กับหลวงพ่อเขาเรียกว่า concentration เรายิ่งนิ่งฟังหลวงพ่อนิ่งๆ put attention เราจะเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างในใจเราแต่เราอาศัยรู้สึกที่กายก่อนเรารู้สึกที่กายเราเริ่มตอนแรกรู้สึกแค่จับตอนนี้เริ่มรู้สึกอุ่นเย็นใช่ไหมเริ่มรู้สึกอุ่นเย็นเริ่มรู้สึกมีอุ่นเย็นมีกระแสกระแสอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญพอเรายิ่งแน่งเราเริ่มรู้สึกถึงข้างในได้ด้วยว่ามีอะไรในใจและที่สำคัญรู้สึกถึงข้างในและยิ่งนิ่งมันเหมือนเห็นโอเคนะมันเหมือนเห็นจากข้างในใช่ไหมมันเหมือนเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นจากข้างในแต่ตอนนี้เราลองนับที่ไปจอดเลยก็ได้แล้วนิ่งๆอยู่กับหลวงพ่อนะมองหลวงพ่อนิ่งๆแล้วเราเห็นไหมเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นเองว่าชีพจรเต้นแผ่วเบาถ้ายิ่งฟังก็นิ่งๆการเห็นชีพจรก็จะเป็นทุกขณะมากขึ้นใช่ไหมทุกขณะมากขึ้นทุกขณะมากขึ้นมันเห็นจากข้างในใช่ไหมเห็นจากอินไซต์ใช่ไหมยิ่งนิ่งไม่วอกแวกไม่ฟุ้งซ่านถ้าฟุ้งซ่านชีพจรก็ไม่เห็นถ้านิ่งชีพจรเห็นและเห็นแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละเห็นไหมแต่ละขนาดได้เพราะนั้นไอ้ตรงที่สมาธิตอนได้โยมอยู่กับหลวงพ่อมองหลวงพ่อนะสมาธิโยมจะอยู่กับมองตัวเองก็ได้และรู้สึกแล้วมันเห็นอะไรรู้สึกนี้ไหมมองตัวเองหรือยังรู้สึกถึงชีพจรก็ได้มองตัวเองก็ได้เลือกเอาอย่างไรมองรูปนั่งก็ได้มองลมหายใจก็ได้พอจิตนิ่งอยู่ลมหายใจส่วนมากเราจะลืมรู้สึกถึงอะไรในใจเราเรียกว่าเรียนรู้ด้วยความรู้สึกถึงสิ่งที่มีอยู่ในใจเรานะเราเรียนรู้ได้ไหมยิ่งเรานิ่งอยู่กับลมหายใจกำหนดอยู่กับลมหายใจเราก็ยิ่งรู้สึกอะไรชัดขึ้นในใจใช่ไหมรู้สึกแค่ขึ้นในใจเพราะฉะนั้นในตรงที่เรากำหนดอยู่ลมหายใจเนี่ยเขาเรียกว่าสมถะหรือเรียกว่า concentration แปลว่าไอ้ที่รู้สึกถึงในใจเนี่ยเราเรียกว่าวิปัสสนาเห็นอะไรในใจแต่ตอนนี้โยมเห็นแล้วว่าไอ้เห็นอะไรในใจมันเห็นยากโอเคนะมันเห็นยากนะมันอึมครึมนะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากเคลียร์ตรงนี้
ให้เอาคนไปจากความคิดจนกระทั่งว่าเพราะตอนนี้มันยังมีสัญญาณอะไรต่างๆอะไรในใจอะไรในใจมันก็ไม่เข้าใจอะไรในใจก็ไม่เข้าใจใช่ปะเพราะนั้นจริงๆอินไซด์เนี่ยมันจะต้องตื่นจากภายนอกจนถึงข้างในอินไซด์นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยฝึกหัดอินไซด์จากภายนอกนะตรงไหนผ่อนคลายร่างกายนะโอเคนะผ่อนคลายร่างกายและเห็นใจให้ได้ก่อนเพราะเมื่อกี้โยมดูพระหลวงพ่อเห็นชีพจรเห็นได้แต่เห็นอะไรในใจเห็นไม่ชัดใช่ไหมเห็นอะไรในใจเห็นไม่ชัดจึงต้องผ่านกระบวนการกายานุปัสสนาก่อนเห็นรูปนามก่อนแต่ก็ให้เข้าใจว่าไอ้ตรงอินไซด์เนี่ยมันมาจากความรู้สึกตัวนะยิ่งถ้าโยมนิ่งว่าโยมจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างในใจได้ละเอียดได้ลึกว่ามีอะไรอย่างอะไรในใจที่มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เรามีความอยากความต้องการพอมีความยึดมั่นถือมั่นและคาดหวังต่างๆตอนนี้เขาเรียกว่าธรรมานุปัสสนาตอนนี้มันไม่ชัดเราก็เลยต้องมาฝึกกายานุปัสสนาก่อนอินไซด์ที่กายก่อนโอเคนะตอนนี้มาอินไซด์ที่กายอินไซด์ที่กายก็คือฟังของพ่อเนี่ยถ้าเรารู้สึกก่อนตัวเองเนี่ยเห็นตัวเองเห็นรูปนั่งไหมตั้งใจฟังของพ่อสมาธิอยู่กับคอนเซนเทรชันฟังของพ่อก่อนตัวเองแล้วเหมือนเห็นตัวเองกำลังนั่งก่อนจริงไหมก่อนตัวเองเหมือนเห็นตัวเองนั่งก่อนอันนี้ง่ายทุกคนทำได้เลยเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้เริ่มจากฝึกวิปัสสนาสมาธิสติปัฏฐาน4เริ่มจากกายานุปัสสนามีสติที่กายแล้วก็เห็นกายแล้วโยมลองก่อนตัวเองเห็นกายเป็นภายนอกเดี๋ยวสักพักมันจะเห็นกายเป็นภายในคือลมหายใจเห็นกายไหมที่เรากำลังนั่งก่อนเห็นไหมว่ามีการหายใจอยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหลวงพ่อเลยเน้นอันนี้แต่ที่วันนี้ให้รู้จักคำว่าอินไซด์เนี่ยมันจะต้องมีอินไซด์จากข้างในด้วยแต่ข้างในเนี่ยมันไม่ชัดเราต้องหัดจากข้างนอกนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปนั่งดูตรงๆนี่นะดูตรงๆก็ไม่ได้มันอยู่ข้างในตาก็ดูไม่ได้นะเพราะนั้นอินไซด์ก็คือโยมเห็นการกระทำไหมการพูดการกระทำการพูดกิจกรรมต่างๆที่โยมทำนั้นขยับขึ้นไหวเห็นไหมเห็นด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวชัดๆขึ้นถ้าตาไม่เหม่อถ้าตาเหม่อไปเหม่อมาเห็นตัวเองก็ไม่ง่วงงงตาไม่เหม่อสมาธิอยู่ตรงไหนรู้ไหมถ้าลืมตาก็คือตาไม่เหม่อนะเพราะนั้นตอนนี้โยมแล้วแต่โยมนะตอนนี้โยมมองตัวเองก็ได้แล้วมองตัวเองแล้วเราเห็นอะไรมองตัวเองเห็นอะไรไอ้เห็นเนี่ยถ้าโยมไม่ยิ้มเนี่ยมันไม่ตื่นขึ้นมาโอเคไหมโยมมองตัวเองยิ้มเบิกบานมันก็จะมี consciousness โอเคนะปลอดภัยแต่นี่ปัญหายิ้มก็ไม่ค่อยเป็นหลวงพ่อก็เลยเอาลองผ่อนคลายตรงนี้เลยดิผ่อนคลายนะผ่อนคลายได้ไหมรู้สึกได้ไหมพอผ่อนคลายแล้วมันเหมือนเห็นกายทั้งตัวเห็นสันฐานเห็นไหมอันนี้ง่ายหน่อยทุกคนทำได้บางคนก็ไม่ยิ้มอีกเพราะนั้นคือเราบอกให้หมดก่อนว่าไอ้ที่เราสอนเรื่องอินไซด์เนี่ยก็เพื่อให้หนึ่งให้รู้ว่าเขาเห็นด้วยญาณเนี่ยเขาเห็นญาณหรืออินไซด์เนี่ยเขาเห็นด้วยความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวจากข้างในก็จะเห็นข้างในชัดเห็นไม่ถึงกิเลสแต่นี่มันเห็นยากนะเราเลยต้องมาถึงความรู้สึกตัวภายนอกเห็นกายญาณวิปัสสนาก่อนเห็นกายเห็นเวทนาทางกายอย่างนี้เห็นง่ายเห็นเวทนาทางใจแต่ถ้าเห็นในใจถึงกิเลสนี่เราก็ต้องฝึกตรงนี้ให้มีกำลังและเดี๋ยวเขาค่อยๆเห็นเขาเองนะแต่ถ้าคนไหนยิ้มเป็นก็จะเห็นง่าย
พราะว่าเรามีความปราโมทย์เปิดบานใหญ่มันจะมีสัพพัญญาข้างในนะเพราะนั้นโยมต้องไปซีเรียสในการฝึกสมาธิไม่มีการนำสุขหรอกสมาธิก็คือการอยู่กับตัวเองให้อยู่กับตัวเองแบบสบายอกสบายใจโอเคนะสบายอกสบายใจนะเพราะนั้นวันนี้เราก็ฝึกอินไซต์เป็นยังไงสมมติว่ากลางคืนมืดๆเนี่ยโยมลวงหากุญแจในกระเป๋าเอ๊ะตามันมองไม่ได้ในกระเป๋าแต่มันรู้และเห็นด้วยการทำโอเคไหมว่านี่รู้กุญแจอะไรใช่ไหมและยิ่งถ้าไปต่างประเทศจะหาเหรียญยูโรเหรียญ50เซนหรือเหรียญอะไรก็แล้วแต่รวมเนี่ยหาเหรียญเอ้ยไปมาหลายประเทศมีทั้งยูโรมีทั้งเปาไอ้อันไหนเหลี่ยมมันที่คมไอ้อันไหนเหรียญไหนแล้วก็รวมมันเหมือนเห็นอ่ะโอเคนะอันนี้คืออินไซต์นะอินไซต์อันนี้คือเห็นกายกำลังรวมหาเหรียญนะแต่นี้ถ้าอินไซต์เห็นกายนะเราก็ฝึกตรงที่เห็นรูปนั่งโดยมากเขาจะใช้คำว่าดูรูปนั่งดูรูปนั่งแต่จริงๆต้องไปอยู่ตรงที่เห็นรูปนั่งนะดูเราจะดูลมหายใจก็ได้พองยุบก็ได้นะดูหลวงพ่อก็ได้แต่ต้องดูในสิ่งที่เป็นกุศลนะอันนี้เริ่มจากดูหลวงพ่อเพราะตอนนี้ความธรรมะหลวงพ่อครับดูหลวงพ่อด้วยความผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งตัวได้ไหมแล้วก็จะเห็นทั้งตัวเห็นด้วยความผ่อนคลายแล้วลองหัดดูที่ผ่อนคลายซ้อมอีกทีเพราะมีคนใหม่ผ่อนคลายแต่ละส่วนของร่างกายเช่นโยมลืมตาอาจารย์จะซ้อมให้เบิกเขาลืมตาก่อนลืมตาฟังก่อนทำตามอุตส่าห์คนใหม่ต้องซ้อมนะไหนลองผ่อนคลายตรงที่หน้าผากสิรูปได้ไหมทำตามพอผ่อนคลายรูปต่อสิสงบไหมหยุดคิดไหมเพราะว่าเป็นจิตเราทำงานอยู่สองอย่างความคิดกับความรู้สึกพอเรารูปเนี่ยมันเป็นรู้สึกพอรู้สึกปั๊บจิตก็หยุดคิดจิตมาเป็นความรู้สึกรูปต่อสงบแล้วถ้าเรารู้สึกด้วยแล้วปล่อยมือยังรู้สึกได้ไหมรู้สึกจนเหมือนเห็นหน้าตัวเองรู้สึกตรงนี้แต่มันเหมือนเห็นใบหน้าตัวเองเรียกเรียกว่าวิปัสสนาญาณเห็นรูปแต่จะเห็นชัดขึ้นนี่เห็นชัดขึ้นตรงไหนรู้ไหมต้องมีคอนเซนเทรชันนับหนึ่งคอนเซนเทรชันมันที่กล้องไหมนับสองยิ้มไหมรู้สึกที่ใบหน้าไม่ได้ด้วยแค่หน้าผากถ้ารู้สึกใบหน้ามันเห็นว่าเรายิ้มดียังแล้วนับสองไม่นับสามเนี่ยเราก็จะเห็นหน้าเราชัดขึ้นพร้อมแล้วยิ้มพร้อมแล้วแต่ยังไม่นับสามเราก็มองกล้องเมื่อไหร่จะนับสามเราก็มองก็ได้ไอ้ที่มองกล้องเขาเรียกคอนเซนเทรชันตรงที่เห็นหน้าตัวเองยิ้มเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาอินไซต์โอเคไหมแต่อินไซต์อันนี้วิปัสสนานี้เห็นตั้งแต่เห็นแค่กายก่อนนะแต่มันเห็นอันเดียวกันเวทนาจิตธรรมมันเห็นอย่างเดียวกันอายมอยู่ตรงที่เห็นใบหน้าตัวเองยิ้มนะนับหนึ่งอันนี้คอนเซนเทรชันนับสองทั้งคอนเซนเทรชันมองกล้องด้วยแล้วก็เห็นหน้าตัวเองยิ้มด้วยและอยู่ตรงที่คอนเซนเทรชันนับหนึ่งและนับสองมีเห็นหน้าตัวเองยิ้มด้วยมันจะเห็นไปถึงความคิดก็เบาลงน้อยลงแล้วมันก็เห็นไปถึงความสงบแล้วมันก็เห็นไปถึงความสงบมากขึ้นแล้วเราก็อยู่ตรงที่ยิ้มนี่นะมันจะเหมือนจากยิ้มเนี่ยมันจะทำให้ผ่อนคลายทั้งตัวเลยแต่นี้มันก็เห็นไปทั้งตัวเลยจากเห็นหน้าตัวเองมันจะเห็นรูปนั่งใช่ไหมและจากเห็นรูปนั่งปั๊บมันก็จะเห็นเวทนาทางกายเวทนาทางใจอาการในใจและก็เรื่องในใจเพราะฉะนั้นตรงที่โยมถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นสมาธิที่พอดีเลยทั้งมองกล้องทั้งเห็นหน้าตัวเองตอนนี้โยมฝึกเนี่ยนะทั้งมองลมหายใจและเห็นความรู้สึกไม่ใช่เห็นเป็นภาพหน้าตัวเองนะเห็นความรู้สึกตัวรู้สึกตื่น
ได้ไหมแต่วันนี้จะบอกว่าไอ้เห็นจากข้างหน้าเนี่ยมันยังเห็นยังรู้สึกว่ายังไม่ชัดเท่าไหร่ถ้าเรามารู้สึกผ่อนคลายตรงที่ด้านหลังเนี่ยนะโยมลองดูที่ว่าเกิดอะไรขึ้นอาลืมตาตาเห็นหลวงพ่อเปลี่ยนความรู้สึกตรงนี้มาเริ่มต้นตรงนี้หลวงพ่อใช้คำว่าเริ่มต้นนะรู้สึกตรงนี้แล้วเป็นไงมันเหมือนเห็นตัวเองทันทีเลยเห็นทั้งอาการในการนั่งเห็นทั้งหน้าตาเห็นทั้งการเคลื่อนขยับศีรษะเห็นทั้งความคิดถ้าอยู่ตรงนี้มันเห็นได้ทั่วถึงนะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่เราจะเดินทางเข้าไปเห็นเวทนาจิตธรรมเนี่ยเราต้องเห็นด้วยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวขนาดนั่งเนี่ยโดยมากเราก็จะมีการเพ่งเนี่ยนะการดูลมหายใจเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกตัวของร่างกายมันจะน้อยลงแต่อย่างน้อยอย่าให้มันหายไปหมดอย่างน้อยให้คงมีสักส่วนหนึ่งของร่างกายตรงนี้โอเคไหมถ้าตรงนี้เรารู้สึกได้เนี่ยกายมันจะตรงหมดถึงแม้เราไม่ไปรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่อย่างน้อยเราให้มีรู้สึกตัวค่อยๆมากขึ้นนะมันแล้วแต่เพราะว่าปกติพอเราเพ่งปั๊บเราจะทิ้งกายเลยใช่ไหมแต่นี่วันนี้อย่าทิ้งอย่าทิ้งให้หมดนะหรือไม่ทิ้งได้ยิ่งดีถ้าไม่ทิ้งได้เวลาเพ่งเนี่ยมันจะมองมาจากมองอย่างสมมติว่าโยมนั่งดูอะไรปั๊บดูใกล้ๆใช่ไหมหลวงพ่อดูใกล้ๆหลวงพ่อก็ไม่เห็นตัวเลขพอหลวงพ่อดูแล้วก็ถอยมองหน่อยมันก็เห็นตัวเลขและตรงที่มองเนี่ยมันจะเป็นพอดีของการเพ่งเช่นเอาเพชรให้โยมดูโยมดูเพชรนะเวลาโยมส่องเพชรเนี่ยโยมเห็นไหมว่าทุกคนลองทำท่าดูเพชรนะเวลาดูมันมีข้างในใส่ใจมองเหลี่ยมมองเงามองโยมเห็นคนมองไหมคนมองนะคนมองคือข้างในแต่ถามว่าข้างในตรงไหนตอนนี้โยมหาข้างในตรงไหนโยมก็นั่งหาอยู่ตรงไหนข้างในอยู่ตรงไหนนะแต่หลวงพ่อบอกว่ามันประมาณถ้าโยมลองผ่อนคลายสินะตอนนี้โยมอย่าก้มหน้าดูยกดูเพชรทีนี้เวลามองมันมองมาจากเหมือนมาจากด้านหลังใช่ไหมนั่นน่ะเขาเรียกว่า attention มาจากจิตหรือสติหรือเวลาโยมไปหาหมอฟันกรอฟันเนี่ยเอากรอฟันตาโยมไม่ต้องดูหรอกดูไม่ได้แต่จิตมันมองได้ attention มันเหมือนมาจากข้างหลังไอ้ข้างหลังตัวนี้ใหม่ๆมันเหมือนอยู่ประมาณท้ายทอยด้านหลังแต่จริงๆแล้วพอมันเริ่มต้นตรงนั้นเดี๋ยวสักพักมันจะขยายโอเคมันจะขยายเลยมันเหมือนจับมองกลายเป็นตื่นเห็นเลยถ้าขยายปั๊บเป็นตื่นเห็นเลยโอเคนะกลายเป็นตื่นเห็นแล้วไม่ได้เห็นแค่มองเพชรกำลังมองเพชรแต่เห็นตัวเรากำลังนั่งมองเพชรด้วยแล้วก็ไม่ได้เห็นแค่ลมหายใจจะเห็นตัวเรากำลังนั่งหายใจด้วยเพราะฉะนั้นสมาธิอยู่ตรงไหนสมาธิอยู่ตรงที่เมื่อมีดูต้องมองวิปัสสนาเริ่มต้นตรงไหนเมื่อมีมองต้องเห็นโอเคไหมตอนนี้เห็นอยู่ตรงไหนตอนนี้มองหลวงพ่อมองเหมือนมองจากข้างในเวลามองเพชรอ่ะแต่เห็นตัวเองเนี่ยบางคนยังไม่มีประสบการณ์เห็นตัวเองโยมลองใช้ความรู้สึกตัวผ่อนคลายสิเพราะมันไม่ได้เห็นด้วยการมองนะแต่มันเห็นด้วยความรู้สึกตัวผ่อนคลายยิ่งในจิตโยมมองด้วย relaxing ผ่อนคลายจิตโยมก็จะมีความรู้สึกตัวเห็นในจิตที่กำลังมองแต่ถ้าโยม relaxing ที่ร่างกายเช่น relaxing ที่ต้นคอโยมก็จะเหมือนเห็นศีรษะด้านหลังเห็นลำตัวด้านหลังตอนนี้โยมมีเห็นได้ยังคือก่อนที่เราจะหลับตาเนี่ยโยมต้องมีมองกับมีเห็น
มองคือสติสติต่อเนื่องก็คือทำให้เกิดสมาธิเห็นก็คือวิปัสสนาเพราะนั้นตอนเนี้ยถ้าเราหลับตามองก็ไปมีเห็นไม่มีก็คือเตรียมตัวนั่งหลับไปเลยแต่ถ้าหลับตาเรามีมองแล้วไม่มีเห็นก็ยังหลับแต่หลับช้าหน่อยโอเคนะแต่ถ้ามีมองมีเห็นนั่งหลับตาก็ไม่หลับโอเคนะคือมีเห็นเหมือนเห็นเนี่ยมันจะงัดตัวเองให้ตัวตรงตลอดเวลาเพราะนั้นโยมลองตัวตรงแบบทหารดิยืนเฝ้าประตูพระราชวังตัวตรงถ้าเขาก้มหน้าได้เดียวเขาจะหมดเหนียวมากเลยแต่ถ้าเขาตัวตรงเนี่ยเขาจะเห็นสันฐานรูปร่างท่าทางการยืนตัวตรงแล้วมันจะไม่มีความคิดไอ้มันก็ไม่คิดอะไรมันเหมือนยืนด้วยความว่าถ้าตัวพอนิดเดียวยืนครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนึงก็บุญเกิดแล้วแล้วเขาต้องยืนทั้งวันเพราะนั้นเขาต้องบังคับตัวให้ตัวตรงถ้าตัวตรงตั้งแต่เริ่มแรกมันตรงตลอดแล้วก็จะไม่ฟุ้งและถ้าตัวตรงแต่ผ่อนคลายเอาตอนนี้ยอมผ่อนคลายคนเก่าหลับตาได้แต่คนใหม่ก็ต้องหัดก่อนนะลืมตาคนใหม่หรือใครที่ยังไม่เป็นโยมมองหลวงพ่อเขาเรียกว่าเห็นหลวงพ่อเห็นด้วยการมองนะแต่โยมเห็นตัวเองด้วยความรู้สึกตัวได้ไหมรู้สึกตัวที่กายเห็นกายรู้สึกตัวที่ส่วนไหนก็ได้เริ่มต้นสมมติว่าที่ท้ายทอยเนี่ยเราก็เหมือนกับเห็นไม่ใช่แค่ท้ายทอยจะเห็นกายที่ยืดตรงข้างหลังเลยจริงไหมตอนนี้มีเห็นหรือยังพอมีเห็นแล้วตอนนี้เห็นยังไม่ชัดเพราะเราแก่มองเราถนัดมองเราลองรีแลกซิ่งสิรีแลกซิ่งรีแลกซิ่งวันนี้จะให้รีแลกซิ่งด้วยการฟังเพลงธรรมะมันจะเร็วนะรีแลกซิ่งด้วยการฟังเพลงธรรมะมันเร็วนะโยมจะเห็นได้ว่าไอ้ตัวเห็นโยมจะตื่นทันทีเลยเมื่อโยมฟังเพลงธรรมะนะฟังเพลงธรรมะวันนี้ก็ลองฟังดูดิและเห็นมันตื่นเป็นยังไงนะฟังนะเพราะฟังเนี่ยจะทำให้เป็นสมาธิที่ตื่นได้เร็วตอนนี้โยมไม่ต้องสนใจหลวงพ่อละจิตมันจดจ่อของเพลงธรรมะแล้วเพลงธรรมะมันเย็นใจทำให้เราสดชื่นผ่อนคลายสดชื่นผ่อนคลายเหมือนเห็นกายที่กำลังนั่งสมาธิหัดเห็นถ้าหลับตาไม่มีเห็นก็นั่งหลับพอเห็นแล้วรีแลกซิ่งมากๆในเรื่องความผ่อนคลายรีแลกซิ่งตัวเนี้ยช่วงฟังเพลงนี้โยมขยับได้นะรีแลกซิ่งเยอะๆโอเคนะจิตโยมตัวนี้แทนที่จะนั่งดูลมหายใจแต่วันนี้มานั่งฟังเพลงเพราะอะไรรู้ไหมอยู่ในฝูงคนที่มีแต่ความวุ่นวายดูไปทางไหนก็วุ่นวายแต่เราสามารถชิ่งออกด้วยกันฟังเสียงธรรมชาติรอบตัวเราชิ่งออกจากความวุ่นวายเลยนะการฟังเนี่ยเราสามารถจับเป็นประเด็นได้เนี่ยจับได้แต่การดูถ้ามีคนเยอะแยะเลยดูไปทางไหนก็วุ่นวายจะดูแล้วก็ออกจากความวุ่นวายมันไม่ยอมออกอ่ะเพราะฉะนั้นการฟังมันมีประโยชน์ช่วงสถานการณ์ที่มีแต่ความวุ่นวายเราใช้การฟังถ้าข้างนอกก็อื่นกันเถอะอีกก็ฟังใจตัวเองฟังความสงบฟังความว่าแต่ตอนนี้เราฟังเห็นนะโยมเห็นไหมว่าไอ้ตรงที่โยมตัวตรงหลังตรงเนี่ยมันมีตัวเอาไว้เคลื่อนมาเกิดขึ้นตื่นรู้เกิดขึ้นจากการฟังและขณะเดียวกันโยมผ่อนคลายสิรีแลกซิ่งเพลงนี้มันทำให้เย็นกายเย็นใจรีแลกซ์เพราะนั้นวันนี้ไม่ต้องใช้หลับตาก็ได้เพราะเราใช้การฟังเข้าสมาธิฝึกสมาธิด้วยการฟังแต่ขณะฟังรีแลกซิ่งด้วยมันจะเห็นตั้งแต่แค่ทอยหลังตรงหรือหลังงอโอเคนะแล้วก็เห็นสันฐาน
เห็นไหมไอ้เห็นเนี่ยต้องพัฒนาให้เห็นตื่นขึ้นมาจึงจะเกิดอินไซต์หรือญาณวิปัสสนาและปรากฏว่าเห็นของโยมเนี่ยจะเห็นแล้วเป็นกลางตรงที่ลมหายใจของเราเนี่ยปกติเราเห็นอะไรเห็นนู่นเห็นนี่เนี่ยเราจะไปซ้ายไปขวาแน่แสดงว่าไม่เป็นกลางพอไม่เป็นกลางปั๊บสิ่งที่มีอยู่แล้วเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้แต่ถ้าเราเห็นอย่างเป็นกลางเรารู้ได้ไงว่าเป็นกลางมันจะมีลมหายใจที่รับรู้ด้วยความรู้สึกตัวตอนนั้นโยมฟังเพลงรู้สึกผ่อนคลายและหายใจเป็นที่สบายหายใจเป็นที่สบายเห็นตัวเองแล้วตอนนี้ลืมตามีประโยชน์ฝึกยังไงแล้วไหมเห็นไม่แบ่งแยกแล้วไหมว่าใกล้หรือใกล้เห็นหลวงพ่อแล้วก็เห็นตัวเองและเห็นตัวเองทั้งหน้าทั้งหลังเพราะอะไรสิ่งที่โยมฝึกเนี่ยเราต้องการไปถึงสุญญตาและสุญญตาอยู่ตรงไหนสุญญตาก็แปลว่า non dualityไม่แบ่งแยกไม่แบ่งแยกว่านี่ไกลนี่ไกลแสดงว่าต้องเห็นทั้งไกลทั้งใกล้แล้วไม่แบ่งแยกว่าหน้าหรือหลังต้องเห็นตัวเองได้ทั้งหน้าทั้งหลังตอนนี้เราฝึกตรงที่เห็นหลวงพ่อเห็นตัวเองทั้งหมดทั้งหน้าทั้งหลังได้ไหมได้ถ้าโยมผ่อนคลายตรงนี้จะเห็นได้โยมผ่อนคลายตรงนี้สิให้เป็นคอนชิสในตรงเนี้ยเพราะตรงนี้มันจะเห็นโอบไปเลยนะเห็นจากข้างหลังปั๊บมันจะเห็นโอบมาข้างหน้าเลยนะเห็นโอบเป็นไหมโยมลืมตาเห็นหลวงพ่อแต่คอนคลายตรงนี้มันเหมือนเห็นจากข้างหลังแล้วเหมือนเราก็นั่งตัวตรงปั๊บเดี๋ยวมันจะโอบมาเพราะนั้นตอนนี้โยมจะมีอินไซต์แล้วไอเห็นหลวงพ่อเห็นด้วยการดูการมองไม่เรียกอินไซต์เพราะเราเรียกคอนเซนเทรชั่นเพราะเป็นการจุดเพ่งโอเคนะคอนเซนเทรชั่นแต่เวลาเพ่งแล้วเห็นตัวเองเห็นตัวเองแน่นอนเลยถ้าสมมติว่าให้ไปถอดสลักระเบิดการถอดสลักระเบิดเห็นตัวเองขณะทุกขณะที่กำลังทำเลยแล้วเพ่งด้วยได้เห็นตัวเองด้วยนะแต่ถ้าไปดูเพ่งก็ไม่เห็นตัวเองมันเพ่งกับเพ่งโอเคนะโอเคนะเพราะนั้นเราเห็นตัวเองได้ไหมมองหลวงพ่อเห็นตัวเองทั่วพร้อมเห็นตัวเองทั่วพร้อมมันจะเกิดตรงกลางตื่นรู้ขึ้นมานะเขาเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณญาณที่เป็นกลางมันเป็นอินทรีย์ชั้นตื่นนายโยมเห็นหน้าเห็นหลังเห็นใกล้เห็นไกลเห็นทั้งหน้าทั้งหลังเห็นใกล้เห็นไกลเห็นหมดเห็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เวลาไปสอนรัสเซียนะบางทีไม่ต้องพูดหรอกนี่ตรงนี้นะเขาจะสัมผัสความว่างบางทีเพราะไอ้เห็นข้างหลังเนี่ยหลวงพ่อได้มาจากตอนกำลังโกนหัวโกนหัวเนี่ยหลวงพ่อเห็นข้างหน้าเวลาโกนหน้าเห็นข้างหน้าผ่านกระจกแล้วก็เห็นกระจกตัวเองกำลังโกนหัวแต่ขณะโกนข้างหลังมันเห็นข้างหน้าแต่มันเห็นข้างหลังด้วยปรากฏว่าตัวรู้ตื่นชัดเจนในบัดดลเลยชัดดีเลยอ่ะ
โยมลองทำท่าหวีผมสิแต่เห็นหลวงพ่อด้วยนะแต่หวีผมเห็นการหวีผมทำท่าที่หวีผมอ่ะหวีผมหวีผมเห็นไหมเห็นอาการมือจับรูปไล่หวีผมผูกเปียหรือทำอะไรก็ได้นะแต่โยมเกิดภาวะสุญญตาทันทีถ้าโยมหวีผมแล้วเห็นหลวงพ่อด้วยนะแต่ถ้าหวีผมไม่มีหลวงพ่อโยมก็เห็นกระจกเห็นตัวเองผ่านกระจกแล้วก็เห็นจากข้างหลังเห็นจากข้างหน้าเห็นจากข้างหลังไม่เกิน2นาทีโยมเข้าสู่สุญญตานะลองทำดูสิทุกคนทำท่าหวีผมโกนหัวก็ได้โกนหัวจะชัดเลยโกนชีแล้วตอนนี้โกนค่อยโกนทีโกนได้เห็นหลวงพ่อด้วยเห็นการโกนหัวด้วยเห็นหมดเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าคือหลวงพ่อข้างหลังคือหัวตัวเองแต่เห็นหลวงพ่อเห็นด้วยตาเห็นหัวตัวเองเห็นด้วย consciousness เห็นด้วย awareness หรือสัมปชัญญะไม่คิดอะไรเลยใช่ไหมแล้วอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยตอนนี้มันจะตื่นพอตื่นแล้วเห็นตัวเองแล้วเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นไม่ต้องเลือกแล้วเห็นแล้วก็พักเขานิดหนึ่งหรือเตือนตัวเองหน่อยว่าไอ้ที่เห็นน่ะนิดอย่างเพราะใจเรานะมันชอบไปคว้าเห็นอะไรชอบไป grasping เยอะอันนี้จังตอนนี้เราเห็นทั้งหน้าทั้งหลังแล้วเราจะไม่มีความคิดยิ่งไม่มีความคิดเราจะเห็นละเอียดมาที่ความรู้สึกเราก็บอกอันนี้จังนะพอเห็นไปที่ความรู้สึกอันนี้จังความรู้สึกเช่นถ้าเป็นความรู้สึกของกายพอบอกอนิจจังเขาจะเปิดเผยโฉมให้เห็นกายมีดินน้ำลมไฟร้อนเย็นอุ่นหรือแข็งยืดหยุ่นแล้วก็อนิจจ์เลยอนิจจ์แล้วสิ่งที่มันปิดบังตัวเองมันจะเปิดเผยโฉมให้เราเห็นเพราะนั้นวันนี้โยมไม่ต้องทำอะไรเลยนะแค่ remind yourself นะไม่ได้บริกรรม remind yourselfว่าสัพเพธัมมาอนัตตาแต่เริ่มจากอนิจจังก่อนทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอนิจจังก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เราอนิจจังพออนิจจังปั๊บความเชื่อใจเราตื่นแล้วก็จะตื่นมากขึ้นแต่ก่อนจะอนิจจังต้องตื่นก่อนนะตื่นด้วยการเห็นกายเห็นใกล้เห็นใกล้มาที่หน้าเลยและเห็นใกล้ไปข้างหลังได้มันก็จะว่างแล้วตอนนี้ก็อนิจจ์ยิ่งว่างก็ยิ่งเห็นอะไรบางอย่างแต่เราไม่ต้องไปใส่ชื่อบางอย่างเราก็บอกอนิจจ์ตอนนี้สมาธิของโยมอยู่ที่ฝั่งเพลนะไม่ได้อยู่ที่ดวงลมหายใจพอโยมอนิจจ์ไปเรื่อยจนกระทั่งมันวางสิ่งที่เห็นหมดสุดท้ายโยมจะรับรู้ถึงลมหายใจเป็นธรรมชาติปรากฏลมหายใจคือตัวชี้ว่าโยมเป็นกระดาษถ้าโยมไม่รู้สึกถึงลมหายใจแสดงว่าโยมกำลังไปตั้งใจจดจ่อดูถึงใดถึงหนึ่งโอเคไหมแสดงว่าโยมยังชิดซ้ายทีชิดขวาทีโยมยังเห็นจากกลางๆไม่เป็นนะลองลืมตาก่อนเห็นจากกลางๆง่ายๆมากลืมตาโยมเห็นหน้าเห็นหลังและเห็นไหล่ตัวเองสองข้างซ้ายขวาเห็นพร้อมกันได้ไหมแสดงว่าการเห็นเราตื่นแล้วมันเลยเห็นหมดเลยไอ้เห็นเนี่ยมันจะเห็นพร้อมกันหมดแต่ถ้าการดูมันจะดูทีละหลวงพ่อดูโยมก็ไม่เห็นคนอื่นดูโยมคนนี้ก็ไม่เห็นคนอื่นแต่ถ้าหลวงพ่อเห็นโยมคนนี้หลวงพ่อจะเห็นโยมทั้งหมดสภาวะดูคือคอนเซนเทรชั่นคือสมาธิดูหรือมองเอาเพราะนั้นตอนนี้ไหนโยมลองเห็นตัวเองนะกำลังนั่งแล้วมองนิ้วแตกกันได้ไหมอ
ันนี้คืออันนี้คือสมาธิตอนนี้อยู่อยากเสียงเพียงมาอยู่ตรงนี้ละเป็นหนึ่งกันอันนี้ด้วยการมองแต่มองเมื่อก่อนมองแล้วก็ไปอยู่แต่ตรงนี้เห็นแต่ตรงนี้ไม่เห็นตัวเองวันนี้มองคือสมาธิคือ concentration เห็นตัวเองคือ insight เห็นตัวเองกำลังนั่งขยับนิ้วได้ป่ะได้ให้เห็นตัวเองนั่งขยับนิ้วได้ก็เรียกว่าเห็นกายโยมก็จะเห็นเวทนาเห็นจิตคือความคิดเห็นธรรมารมณ์ในใจได้ขยับนิ้วอยู่กับนิ้วก็ได้ถ้าอยู่กับนิ้วก็เป็นเสียงมองโดยไม่ต้องใช้ตาใช้ attention attention อยู่ตรงไหนอายมลองฟังเสียงค่อยๆเบาๆดิเสียงแอร์ก็ได้เสียงเบาๆกว่านั้นก็ได้พอเสียงเบามันยิ่งต้องมี attention สติมากมันเหมือนอยู่ประมาณไปทางด้านหลังไทยทอยด้านหลังแล้วโยมหัดตรงนั้นอย่าสายมันปวดเป็นโอเคไหมเข้าใจไหมตอนนี้ตรงนั้นมันสายมันตดเป็นนะนี่ไม่ใช่อาจารย์อาตมาบอกนะอาตมาก็โดนด่าเมื่อก่อนนั้นหลงรวมหมดเนี่ยมันสายมันตดเป็นเข้าใจไหมอาตมาก็มาบอกโยมโยมก็สายมันตดเป็นเหมือนกันตอนฝึกใหม่ๆอ่ะเข้าใจไหมมันสายกระดิก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 อยู่เรื่อยก็เรียกว่ากิริยาจิตเข้าใจไหมโยมเห็นจิตตัวเองสายมันตดเป็นไหมเห็นเห็นด้วยความรู้สึกผ่อนคลายสิโอ้โหมันไม่ยอมหยุดเลยกิริยาจิตมันไม่หยุดเลยมันมีตลอดเลยส่งจิตเข้าในอ่ะมันเลยสายมันตดเป็นเห็นหลวงพ่อด้วยที่แล้วเห็นข้างในด้วยให้มันเสมอกันมันก็ไม่สายแล้ว ยิ่งไปดูเขาก็ยิ่งสายยิ่งไปดูเขาก็ยิ่งชิ่งออกนะใช่ไหมต้องใช้เห็นคือต้องเห็นเสมอกันไม่ต้องให้เพราะนั้นที่บอกใหม่ๆเนี่ยต้องลืมตาถึงทำได้หลับตาทำไม่ได้หลับตาทีไรแต่จะเห็นเข้าไปมันก็ยิ่งหนีเราเห็นเข้าไปก็หนีเราหนีซ้ายหนีขวาแล้วบางทีก็กระเพื่อมเรียกว่าสายแบบตุดเป็นเลยนะกริ๊กกริ๊กอ้าวเห็นเขาแล้วก็เห็นปัจจุบันมีหลวงพ่อมีกัลยาณมิตรเห็นหมดเลยนะอาการเขาก็สายน้อยลงสงบโยมเห็นเสมอนั่นภายนอกไหมพอได้ตรงนี้ปั๊บโยมจะเหมือนกับมีรู้ตื่นหลวงตาเขาจะใช้คำว่ารู้ตื่นพอรู้ตื่นขึ้นมารู้ตื่นขึ้นมาด้วยปัญญาญาณโอเคไหมตัวเด็กไม่มีนะญาณอันแรกก็คือวิปัสสนาญาณเห็นรูปเห็นนามนะและยิ่งถ้าเราเห็นรูปเห็นนามแล้วเราก็อันนี้จังอันนี้จังตอนนี้มันก็จะเริ่มเห็นว่ารูปก็ไม่จริงนะนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่จริงตอนนี้โยมก็ต้องใช้อันนี้จังอันนี้ไม่มีใครสอนอาตมาหรอกอาตมาได้ด้วยตัวเองอันนี้จังอันนี้จังเพราะว่าวันที่บรรยายธรรมในวันอาสาฬบูชาระลึกขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าทรงสอนปฐมเทศนาธรรมจักรกับวัฒนสูตรว่าด้วยทางสายกลางไม่สุดโต่งซ้ายขวาแต่ยุคแต่วันนี้เราใช้คำว่าตดเป็นไม่สายมาโอเคไหมไม่สุดโต่งแล้วก็ไม่เป็นสายไปแบบตดเป็นด้วยนะเป็นกลางกลางวางใจเป็นกลางกลางวางจิตเป็นกลางกลางนะจากนั้นพระองค์ก็ถามอัญญาโพธิญาณไม่ถามทั้งหมดเลยทั้งปัญจวัคคีย์ว่ารูปเทียมไม่เทียมทุกคนฟังแบบพิจารณาอยู่ในมโนวิญญาณโอเคนะฟังไปรูปเทียมไม่เทียมท่านทุกคนในที่นั้นห้าผมว่าตอบว่าไม่เทียมพระเจ้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ควรหรือที่เราจะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราและของเราไม่ควรกระทำโภคฐานอย่างนี้จนถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าอัญญาปัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมอาตมาก็เลยมาลึกขึ้นได้ว่าเออเราเรียนมากไปมากหรือเปล่า เราเรียนน้อยๆนี่เอาแค่อนิจจ
พอเราสงบแล้วเราก็บอกอนิจจังเตือนสำนึกตัวเองไม่ใช่ท่องไม่ใช่ปฏิกรรมอนิจจังพอบอกอนิจจังปั๊บแรงกดดันที่จะพยายามทำให้นิ่งยิ่งพยายามทำให้นิ่งมันก็ยิ่งสายตัวเป็ดนะนะมันก็ไม่มีการกระทำเพียงแต่ว่ายอมรับเข้าใจแล้วยอมรับเข้าใจทำไงอย่าส่งจิตเข้าในไปดูแต่จิตต้องดูจิตแล้วก็เห็นกายด้วยโอเคไหมเห็นกายเห็นจิตโดยมากบางคนไปดูแต่จิตอย่างเดียวไม่ได้เพราะการหลุดพ้นเบื้องต้นเนี่ยคือละสักกายทิฏฐิมันละสักกายทิฏฐิของกายมันจะต้องให้จิตมาเห็นกายและจิตเขาละสักกายทิฏฐิถ้าจิตดูจิตจิตเห็นจิตมันข้ามขั้นไปนิดหนึ่งโอเคไหมข้ามขั้นตรงนี้ละความโง่ที่ไปยึดว่ากายเป็นของเราโอเคไหมมันข้ามไปนิดหนึ่งมันก็เลยดูจิตแต่ว่าโอ้ยังไงเพลิดเพลินในกามคุณทั้ง5นะยังเพลิดเพลินนะเพราะนั้นถ้าเรามาดูกายเริ่มจากกายก่อนนะสายหลวงปู่มั่นเนี่ยจะดูกายก่อนโทรมาที่หน้ากายโอเคนะสายหลวงปู่มั่นนะพอพิจารณากายปั๊บมันก็ละสักกายทิฏฐินะละสักกายทิฏฐิได้ง่ายคือเนสัจจิตปั๊บกายจะเป็นยังไงให้มันเห็นทุกข์เห็นอะไรเลยเดินป่าเดินทุรกข์เนี่ยกายมันเป็นยังไงนะพิจารณากายเพราะนั้นท่านจะเข้มแข็งมากเลยนะเพราะนั้นเราจะต้องเริ่มจากดูกายแล้วไม่จำเป็นต้องดูทีละอย่างหรอกนะดูกายก็เห็นจิตแล้วเราก็เห็นดูจิตโดยผ่านกายก็คือดูไปให้มันเสมอกันโอเคไหมเพราะว่ากิเลสมันก็อยู่ในจิตโอเคไหมเพราะนั้นตรงที่ดูกายเช่นผมว่าโยมดูกายหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเป็นพระแล้วโยมเห็นจิตตัวเองไหมมันสงบแต่ถ้าโยมดูกายของใครที่เป็นนักร้องนักแสดงเห็นไหมว่าจิตโยมก็เอนเตอร์เทนอย่างเลยเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเลยกิเลสสนุกสนานอย่างเลยเห็นไหมเพราะนั้นเวลาโยมดูกายโยมจะเห็นจิตอยู่แล้วถ้าโยมรู้จักคำว่าไอ้คำว่าดูอันนั้นเขาเรียกว่าสติหรือสมาธิดูแล้วเห็นสิ่งนั้นเห็นด้วยการคอนเซนเทรชันการดูคือการคอนเซนเทรชันแต่ยิ่งคอนเซนเทรชันมาที่หลวงพ่อโยมจะเริ่มเห็นด้วยอินไซต์เห็นด้วยวิปัสสนามันมีเห็นอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นดูกายจะเห็นจิตโอเคไหมดูกายเห็นจิตและจากนั้นพอเห็นจิตแล้วเราก็พิจารณาหรือจะเรียกดูก็ได้พอเราเห็นแล้วคือตอนนี้โยมรู้ว่าโยมจะดูนำหน้าก่อนนะโยมเริ่มต้นยังไม่เห็นพองยุบโยมก็ดูพองยุบละโยมดูรูปนั่งก่อนเลยโยมรูปนั่งแล้วโยมเห็นรูปนั่งไหมพอเห็นรูปนั่งเดี๋ยวมันเห็นพองยุบใช่ไหมพอเห็นพองยุบแล้วโยมก็ค่อยมาดูพองยุบโอเคไหมนะหรือบางคนฝึกอานาปานสติดูรูปนั่งสักพักเห็นลมหายใจก็ค่อยมาดูโอเคนะเพราะนั้นไม่ได้บอกว่าดูจิตผิดแต่จะต้องเริ่มสตาร์ทที่กายก่อนพอมันไม่แน่บางทีดูกายบางทีมันเห็นไปที่เวทนาเราก็ดูเวทนาโอเคนะแต่ถ้าดูกายเห็นไปที่จิตเราก็เห็นจิตเพราะนั้นถ้าเราดูที่กายเราจะได้เปรียบได้เปรียบตรงที่ว่าเดี๋ยวมันก็เห็นไปที่เวทนาบ้างเห็นไปที่จิตบ้างเห็นไปที่เวทนาบ้างเห็นไปที่จิตบ้างเห็นวิธีทำบ้างเราจะเห็นเกิดดับโอเคนะเราจะเห็นเกิดดับว่าเวลาดูกายอินไซต์จะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันชอบเที่ยวไปแต่ไม่เที่ยวไปข้างนอกละมันเที่ยวไปดูเวทนาเที่ยวไปดูจิตเที่ยวไปดูธรรมตอนนี้เราจะเห็นว่าไอ้ที่ไปดูนั่นน่ะก็คือเกิดดับนะแต่ถ้าเราดูจิตก็ได้มันก็ได้สตินะเกิดดับก็ได้แต่ต้องดูใช้เวลานิดนึงนะใช้เวลานิดนึงตรงที่ดูด้วยความปล่อยวางหรือบางทีครูบาอาจารย์ก็ต้องบอกว่าดูด้วยความรู้สึกตัวเพราะนั้นถ้าโยมบอกดูจิตก็ต้องบอกดูด้วยความรู้สึกเห็นนะคือดูไปเห็นไปบางทีดูแล้วไม่เห็นต้องดูไปเห็นไปนะเพราะนั้น
ไอ้ดูเนี่ยจึงบอกว่าดูเนี่ยเรามาดูที่ฐานกายก็ได้ขณะดูไม่ที่ฐานกายแค่ดูหลวงพ่อหรือดูตัวเองแต่ดูไปเห็นไปไหมว่าจิตเป็นไงไอ้เหตุเนี่ยวันเนี่ยเราฝึกให้มีสัมปชัญญะตรงนี้เลยผ่อนคลายเพราะมันจะสามารถเห็นทั้งจิตเป็นความคิดเห็นทั้งใจเป็นอารมณ์อยู่ตรงนี้นะแล้วก็เห็นแม้กระทั่งตัวมันเองเป็นความว่างตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ต้องมาอะไรหมุนซ้ายขยับซ้ายขยับขวาเพราะอาการของคนที่บางทีดูจิตเนี่ยเราจะเห็นอะไรบางทีก็ขยับซ้ายขยับขวาหรือตาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเอาตรงที่มันขยับซ้ายขยับขวาไปอยู่ในตาอยู่ในสมองเนี่ยให้มันอยู่ตรงนี้โอเคนะพอดูตรงนี้มันดูจิตดูความคิดกันนะเห็นความคิดนะแต่บางทีเราบอกว่าดูจิตแล้วพอทิ้งดูกายฐานกายพอทิ้งฐานกายปั๊บมันเห็นไม่ชัดเพราะฐานกายคือกำลังสติกำลังสมาธิเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเลยบอกว่าโยมทำงานโยมดูงานโยมเลยแต่ขณะดูงานเห็นงานเห็นจิตได้ไหมดูงานที่ทำเห็นทั้งงานที่ทำและเห็นจิตถ้าอย่างนี้โยมจะดูจิตด้วยการเห็นจิตทั้งวันเลยและเห็นโดยที่ไม่ต้องพยายามไปไล่ตามเงาเขาโอเคไหมมันเห็นเองนะเพราะว่าไอ้ตรงที่เราดูงานการอะไรก็ได้งานการในครอบครัวก็ได้หรืองานการเกี่ยวข้องกับคนค้าขายก็ได้ดูการงานการกระทำของเรานั่นนะแต่เห็นจิตเราไม่ใช่ไปดูจิตตรงๆงั้นมันตาไม่มีที่สิ้นสุดหรอกสัญญาเข้าใจไหมเราดูตรงนี้เราก็เห็นว่าเพราะสัมผัสทางตาคนนี้เป็นคนที่เราพอใจหรือไม่พอใจเราก็จะเห็นว่าจิตเราปรุงแต่งยังไงถ้าเราดูกายแล้วก็เห็นจิตเราจะเห็นความสัมผัสว่าผัสสะทำให้เกิดเวทนาทำให้เกิดสัญญาไอ้เวลาทำให้เกิดเวทนาทำให้เกิดตัณหาทำให้ปวดตาแต่ถ้าดูจิตอย่างเดียวก็ได้มันก็เห็นแค่อาการจิตแต่มันไม่เห็นกระบวนการโอเคไหมเพราะนั้นเราดูกายเป็นหลักเลยนะวันนี้ดูกายแล้วเราก็ทักเขานิดหนึ่งอันนี้จังแล้วจะเห็นจิตเราคลายตัวโอเคนะหรือกายก็อาจจะเป็นแสงสีก็ได้รูปทั้งหลายแสงสีทั้งหลายถือว่าเป็นกายหมดลมหายใจก็เป็นกายโอเคไหมพอเรานั่งปั๊บมีนิมิตก็คือกายเป็นรูปนิมิตโอเคนะเป็นรูปแล้วเราเห็นจิตไหมจิตเรากำลังเพลินในรูปนิมิตโอเคนะพอเราเห็นไปเรื่อยแล้วเราทักไปเรื่อยอันนี้จังความเพลิดเพลินก็ไม่เพลิดเพลินต่อไปรูปนิมิตก็หายไปโอเคนะนิมิตทั้งหลายก็หายไปเพราะนั้นเดี๋ยวก่อนเข้าสมาธิวิปัสสนาอันนี้วันนี้เป็นทั้งสมาธิและวิปัสสนาเพราะว่าพอเราสงบแล้วเราก็เห็นอะไรก็แล้วแต่เราก็เตือนตัวเองว่าอนิจจังมันจะเหมือนกับว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่เรามีสติให้ดีพยามารเสนามารเข้ามาละลานเราจะเป็นรูปนิมิตหรือจะเป็นความคิดหรือจะเป็นสัญญาสังขารหรือว่าเป็นมารหมดเราก็ทักเลยไม่เที่ยงหรืออนิจจังความคิดก็ห่างไปนะสัญญาก็ห่างไปมารห่างไปเราจะเหมือนว่าทางมันเปิดมันเหมือนบริสุทธิ์ขึ้นเพราะนั้นวันนี้พอสงบแล้วระลึกอยู่ในจิตในมโนวิญญาณเราไม่ใช่ในสมองนะว่าอนิจจังแล้วก็นั่งตัวตรงก่อนรอบนี้ใครจะลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเราใช้ปัญญาอนิจจังปัญญาเกิดจากการที่เราระลึกมาที่จิตว่าจริงทั้งหลายอนิจจังไอ้ที่เราเห็นก็อนิจจังได้ไหมอนิจจังนะอนิจจังหลวงพ่อลืมตาหลวงพ่อเห็นโยมหลวงพ่ออนิจจังอนิจจัง
แม้ลืมตาก็ได้หลับตาก็ได้แต่หลับตาอย่าลืมเห็นความรู้สึกตัวบนใบหน้าก็คือเห็นนอกคือเรามีแต่เห็นแต่ข้างในความสงบเดี๋ยวก็นั่งหลับเลยจะเห็นแต่ความสงบโอเคนะอย่างน้อยต้องเห็นรูปจะเป็นลมหายใจหรือทั้งลมทั้งความรู้สึกบนใบหน้าก็ได้โอเคนะเพราะนั้นถ้าใครหลับตามีเทคนิคนะอย่างน้อยเห็นความรู้สึกตัวอย่างน้อยบนใบหน้าบวกกับลมหายใจไปด้วยนะงานนี้จำแล้วตรงที่เราดูแล้วไม่มีการแทรกแซงจิตเราวางเป็นกลางดูอย่างเป็นกลางเนี่ยตัวลมหายใจเป็นตัวที่เราจะรู้สึกถึงลมหายใจได้ถ้าเราก้มไปข้างหน้าลมหายใจก็หายนะคือถ้ากายเราเสียศูนย์นิดหนึ่งหายใจก็หายจิตเสียศูนย์นิดหนึ่งลมหายใจก็หายมันกายต้องตั้งตรงอนิจจังอนิจจังอนิจังโยมเห็นได้ว่าพอโยมหลับตาเนี่ยลมหายใจชอบหายก็เพราะว่าโยมส่งจิตเข้าในไปอยู่กับนิ่งอย่างเดียวไปอยู่กับสงบยิ่งตอนบ่ายเนี่ยมันจะส่งจิตเข้าในง่ายตอนบ่ายคุณจะพยายามลืมตาไปเห็นหลวงพ่อเห็นความสงบลมหายใจยังมีให้เห็นความสงบอย่างเดียวลมหายใจจะค่อยๆหลีกออกไปโอเคไหมเพราะนั้นทำไงเราเห็นเป็นทั้งภายนอกภายในเสมอกันและลมหายใจเขาจะรับรู้ด้วยความรู้สึกตัวและเห็นด้วยความรู้สึกตัวหรือใส่ตลอดเวลาเนี่ยหลวงพ่อไม่ต้องทำอะไรเลยหลวงพ่อวางเป็นกลางๆเห็นโยมเห็นตัวเองนั่งเห็นทั้งความรู้สึกของกายโดยทั่วพร้อมมีลมหายใจเห็นตลอดเวลาแต่ไม่ได้เห็นด้วยการดูนะเห็นด้วยความรู้สึกแล้วความรู้สึกตัวมันจะชัดมาจากใจพอตรงนี้เราเป็นกลางใช่ไหมใจจะเกิดความรู้สึกตัวนี่ลงไปใช่ไหมแสดงว่าจิตใจนี่คือจิตตาเรียกว่าจิตตาตื่นแล้วพยายามลืมตาดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าโยมจะได้เห็นได้ว่าเวลาโยมไม่เหม่อเห็นหลวงพ่อแล้วก็เห็นกายทั้งมวลทั้งทั่วพร้อมเนี่ยมันมีลมหายใจลองฝึกเห็นฐานกายก่อนดิฐานกายเห็นฐานกายเห็นตัวเองนั่งเห็นทั้งหน้าทั้งหลังอ่ะเห็นตัวเองนั่งเห็นหมดเลยได้เห็นหลวงพ่อด้วยแล้วมันจะมีเอาไว้ในจับใจไอ้ที่เห็นจากสัมผัสภายนอกพอสัมผัสภายนอกเราฝึกได้ดีสัมผัสภายในจะเห็นลมหายใจไม่ได้เห็นลมหายใจจับใจนะโยมถ้าโยมสัมผัสภายนอกความรู้สึกภายนอกเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นตัวเองแล้วเห็นด้วยความรู้สึกตัวเห็นใบหน้าตัวเองทั้งหน้าทั้งหลังมันเกิดสัมผัสภายใน
ไอ้ตาเนี่ยเห็นข้างนอกแต่โยมที่สามัญญาเห็นทำที่ยิ้มสิก็เห็นตรงที่ข้างหลังสิใจจะทำงาน consciousness หรือตัวรู้อีก 90% สำนึกรู้แล้วก็ค่อยเกิดขึ้นแต่โยมเห็นหน้าตัวเองแต่เห็นข้างหลังเนี่ยเห็นหลังตรงเนี่ยเราเห็นหน้าตัวเองนะเป็นไงไอ้ใจรู้เราจะเกิดตื่นรู้ขึ้นมาถึงลมหายใจลมหายใจมันจะรู้ด้วยใจรู้นะใช่ไหมด้วยเพราะนั้นตอนนี้โยมเริ่มทำงานสองส่วนแล้วจิตก็อยู่ตรงที่มีสติเห็นหน้าเห็นหลังเห็นแนบเนื้อเลยเห็นรอบเห็นทั่วเลยแล้วสักทีเนี่ยวิจารณ์มันจะเริ่มรู้ถึงลมหายใจนะมันจะเริ่มรู้ถึงลมหายใจแล้วก็เห็นตัวเองเห็นแบบไม่ไปจ้องด้านใดด้านหนึ่งเห็นทั่วใจรู้เลยจะตื่นขึ้นมาและจะมีลมหายใจรู้สึกได้ตลอดเวลาตัวนี้ของดีนะโยมลองฝึกดูผ่อนคลายได้อ้าวไหนลองเปลี่ยนผ่อนคลายบ้างแล้วก็เห็นการขยับเนื้อขยับตัวเห็นทั้งกายเห็นทั้งหลังเห็นทั้งหน้าเราจะมีเห็นข้างในเห็นด้วยใจเห็นข้างนอกเห็นด้วยจิตเห็นตัวเองหมดเลยมีสติเห็นด้วยสติเห็นข้างในเห็นด้วยสัมปชัญญะมีไหมน่าเห็นเป็นทั้งภายนอกเป็นทั้งภายในไอ้สัมปชัญญะก็คือสติภายในอ่ะแต่เราก็เปลี่ยนชื่อหน่อยนะเพื่อให้มันแตกต่างกันแล้วจะได้รู้ว่ามันมีอีกตัวนึงที่ต้องพัฒนาต่อไปนะเห็นภายนอกเนี่ยเห็นด้วยสติเนี่ยกำลังนั่งท่าไหนขยับแต่เห็นภายในเรายิ้มสิแต่จะมีสัมปชัญญะเห็นภายในดีกว่าและโยมลงเห็นนอกเห็นในให้มันเสมอกันโยมจะมีลมหายใจเป็นขึ้นอยู่เห็นไหมมีลมหายใจเป็นขึ้นอยู่นั่นลมหายใจขึ้นแล้วลมหายใจมันก็จะชัดขึ้นด้วยเห็นข้างนอกเห็นด้วยสติฐานกายเนี่ยนะกายยักตาสติเห็นข้างในเห็นด้วยสัมปชัญญะภายในตรงที่ยิ้มดิแล้วมีเห็นข้างนอกภายในยิ้มก็จะเบ่งบานตื่นรู้ขึ้นมามากขึ้นเบ่งบานขึ้นได้ไหมข้างนอกนี่นั่งสบายๆเลยอย่าด้วยสติขยับหน้าเพราะวันนี้ไม่ได้ต้องการเป็นสมาธิลึกเอาแค่อุปจารสมาธิสงบแค่นั้นเห็นข้างนอกมันเห็นด้วยสติทั่วกายเลยแล้วเราก็ยิ้มมันก็จะมีเห็นจากภายในยิ้มแล้วโยมอยู่ตรงที่เห็นตื่นขึ้นมามันเหมือนความอมคึมมืดมิดหายไปมันเหมือนอะไรหงายของคว่ำหงายขึ้นมาเห็นนะมีเห็นนอกเห็นในไหมทำไปยิ้มไม่มีเห็นในหรอกไปใจพอเราเห็นนอกเห็นในแล้วเราก็ลองหลับตาแล้วอยู่ตรงที่ยิ้มให้อินไซต์ทำงานเองแต่ถ้าหลับตาเราก็ต้องมองตัวเองมองรูปนั่งก็ได้แต่เขาเห็นลมหายใจเห็นด้วยสัมปชัญญะภายในถ้าเห็นด้วยสัมปชัญญะภายในเห็นลมหายใจด้วยสัมปชัญญะภายในก็จะเห็นไปถึงเวทนาทางใจได้ให้ชัด
ตอนนี้เราพ้นไปจากความแบ่งแยกเห็นหมดทั้งกายทั้งกายเห็นหมดทั้งหน้าทั้งหลังเห็นหมดทั้งนอกทั้งในด้วยใจลมหายใจก็จะเป็นลมหายใจที่เป็นธรรมชาติรู้ได้เองด้วยสัมปชัญญะที่ตื่นแค่ลมหายใจเป็นตัวชี้ว่าตื่นหรือยังต่างกับสมาธิสมาธิโลกิยะสมาธินี่ก็ต้องบอกว่านั่งแล้วหายใจหายเลยแต่ในเรื่องสติสัมปชัญญะไม่ดีนะลมหายใจหายไม่ดีถ้านั่งแล้วหายสำหรับในเรื่องการฝึกสติรู้ตัวไม่ดีนะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวชี้ว่าเรามีความบาลานซ์ในอารมณ์ไม่สุดโต่งอารมณ์หายใจมันจะช่วยทำให้ใจเราเป็นกลางฝึกสัมปชัญญะนี่ขยับได้ขึ้นไปยังไงดูและตรงที่มองตอนนี้เราอาจจะมองไปทางขวามองมาพระพุทธรูปข้างหน้าก็ได้มองแต่เห็นตัวเองทั้งหน้าทั้งหลังโดยรอบได้ไหมและทั้งนอกทั้งในได้ไหมข้างในก็คือความรู้สึกแต่ต้องมีใจยินนะแล้วก็ฝึกเลยฝึกตรงที่เห็นตัวเองพอเห็นตัวเองแล้วตอนนี้โยมก็จึงค่อยอนิจจังนะเตือนเพราะถ้ายังไม่เห็นตัวเองอนิจจังมันจะเข้าไปในสมองเห็นตัวเองดูเฉพาะเห็นใจยิ้มเบิกบานอ้าวอนิจจังอนิจจังไปอนิจจังจนกระทั่งใจยอมรับอนิจจังอนิจจังอนิจจังหรือถ้าตรงนี้ไม่ต้องฟังหลวงพ่อแต่ฟังเพลงแทนก็ไดอนิจจังแม้อนิจจังทำได้ทั้งเลิกตาหลับตาเวลาเราสงบยิ่งสงบสงัดวิเวกอนิจจังมันจะลึกไปในใจถ้ามีสัมปชัญญะภายในนะอนิจจังเริ่มต้นตรงที่จิตนี่นะreflection อันนี้มันกลายเป็นเข้าไปอยู่ในมโนใจอะไรก็อนิจจังแล้วมันจะเห็นกิเลสเบาๆเห็นกิเลสเบาๆตอนนี้อนิจจังอยู่ในใจนะมันจะเริ่มเห็นกิเลสเบาๆตอนแรกเราอนิจจังเราเห็นลมหายใจเห็นเซนเซชันเห็นความรู้สึกเห็นดินน้ำลมไฟมันก็ทำให้เราเกิดปัญญาความเข้าใจยอมรับในร่างกายเขาเรียกว่าดูกายตอนนี้พอดูกายจนกระทั่งเรายอมรับเข้าใจว่ามันเป็นแค่ธาตุสี่ขันธ์ตอนนี้คำว่าเราภาวนาว่าอนิจจังไม่ภาวนาแล้วลึกมันจะเข้ามาในใจตอนนี้มันกลายเป็นเห็นจิตเห็นใจนะเห็นจิตเห็นใจแล้วว่าอนิจจังเพราะนั้นเวลาเราฟุ้งซ่านมากๆในชีวิตประจำวันนั้นเราก็อนิจจังมันก็จะอยู่ตรงที่ฟุ้งซ่านตอนแรกอนิจจัง
จนกระทั่งฟุ้งซ่านหายไปหายไปไปนิจจังก็จะลงลึกเข้าไปเอาลองลืมตาแล้วหัดอนิจจังอันนี้จำดูซิอยู่ตรงไหนก็ได้อันนี้จำนะมันอยู่ตรงที่ยอมฟุ้งไหมถ้าฟุ้งมันก็อยู่ตรงที่ข้างนอกก็ต้องหายฟุ้งก่อนมาถึงจะอันนี้จำเข้าข้างในอันนี้จำอันนี้จำอันนี้จำแล้วเราก็เห็นนอกเห็นในไหนลองยืนเดินบ้างสิไปอันนี้จำก็ไม่มีอะไรโยมก็เดินแล้วก็อนิจจังอนิจจังอยู่ในใจแล้วแล้วแต่มันแล้วแต่ภาวะถ้าไม่ฟุ้งเลยนะสงบแล้วมันอนิจจังก็ไปอยู่ในใจแต่ถ้ายังฟุ้งมันก็อนิจจังอยู่ตรงที่สติคอยงัดคอยสลัดความคิดออกโยมก็เหมือนกับเห็นตัวเองตามองหลวงพ่อแต่เห็นตัวเองกำลังยืนกำลังเดินได้ไหมตามองลูกค้าเห็นตัวเองกำลังยืนกำลังคุยลูกค้าได้ไหมยิ่งถ้าเรามีคอนเซนเทรชันทั้งมองหลวงพ่อด้วยทั้งฟังหลวงพ่อด้วยเป็นยังไงมองหลวงพ่อด้วยฟังหลวงพ่อด้วยมันจะเห็นตัวเองชัดขึ้นชัดขึ้นจริงไหมมองหลวงพ่อฟังหลวงพ่อด้วยเห็นตัวเองชัดขึ้นไหมยืนตัวตรงอย่างเดียวเลยไม่เดินหากันประมาณฟุตหนึ่งจะไม่ยกเท้าเห็นหลวงปู่สุดท้ายบอกถ้า
สติจะมีอาการวนกลับไปข้างหลังสัญญากับตัณหาจะมีอาการไหลไปข้างหน้าเพราะนั้นเราก็หัดวนกลับไปข้างหลังเห็นโยมเห็นข้างหลังโดยที่เวลาโกรธเราเห็นใช่ไหมแต่ตอนนี้เราลองเห็นกายที่เคลื่อนได้ไหมเวลาโยมเห็นกายที่เคลื่อนเนี่ยนะความว่างจะตัดลงเพราะว่าโยมกำลังเห็นด้วยกายถ้าเห็นกายค่อยๆยืดค่อยๆขยับได้ไหมเห็นร่างกายที่ไม่ค่อยบิดด้วยได้ไหมจะเป็นความว่างเพราะว่าโยมเห็นพ้นไปจากบัญญัติของผู้พ้นไปจากบัญญัติว่าเห็นข้างหน้าไม่เห็นข้างหลังเห็นข้างหลังเห็นข้างหน้าแสดงว่าโยมยังไม่ว่างถ้าโยมว่างจากบัญญัติโยมเห็นได้ทั้งข้างหน้าเห็นหมดเลยเห็นพร้อมกันเลยแสดงว่าเป็นผู้ตื่นแล้วเนี่ยโยมเห็นข้างหลังสายไปสายมาเอียงไปเอียงมาได้เห็นพ่อด้วยได้ไหมลองผ่อนคลายไปก็ได้สบายเห็นข้างหลังได้ไหมเห็นข้างหน้าเห็นตัวเองข้างหน้าด้วยเห็นตัวพ่อด้วยเห็นข้างหลังด้วยป้าบอกว่าพอมันเป็นเห็นเลยไม่แบ่งแยกปั๊บมันเกิดสภาวะอุเบกขาความเป็นกลางมันจะรับรู้ถึงลมหายใจชาขึ้นเราจะเกิด awareness awareness and see our breathing คือในวันนี้จะมาพิสูจน์ว่าตรงที่โยมเป็นกลางมากขึ้นลมหายใจมันจะไม่มีการแกว่งเลยลมหายใจจะออกละเอียดเป็นเรียบราบปลอดโปร่งนี่เราเห็นด้วยอินไซด์นะเห็นด้วยอินไซด์แต่ถ้าเราเป็นสมาธิที่เพ่งอย่างเดียวไม่มีอินไซด์เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมพอนิ่งอย่างเดียวปั๊บลมหายใจก็หายโอเคนะแต่วันนี้เราเป็นสมาธิที่มีอินไซด์ยิ่งแน่ยิ่งเห็นลมหายใจได้ชัดเพราะมันพอตัวนิ่งคือจิตนิ่งเพราะมองเพราะฟังแต่เห็นตัวเองนี่ครับก็คือเห็นด้วยความรู้สึกความรู้สึกข้างในตอนแรกเป็นความรู้สึกในอารมณ์ตอนนี้กลายเป็นความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวถึงตัวในใจของเราเห็นไหมแล้วเราไปยิ้มรีแลกซิ่งยอมมาด้วยการฟังเพลงแล้วก็สมาธิตัวหัดรีแลกซิ่งยอมมาสมาธิตัวหัดรีแลกซ์ในมายแล้วก็สมาธิเปิRelaxing your mind, smile in your heart. วันนี้ relaxing คือเข้าสมาธิด้วย relaxation อย่างเดียว relaxation มันให้เกิดสัมปชัญญะดีญาณก็จะตื่นขึ้นส่วนคอนเซนเทรชันมันทำให้เกิดสมาธิแน่วแน่เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้เกิดญาณเราต้องเอาญาณก่อนถ้าสมาธิแน่วแน่ก่อนบางทีที่เกียจเจอญาณละแน่วแน่ละเอาญาณก่อนญาณนี่เอาแค่อุปจาระก่อนตอนที่เบิกบานเบิกบานไปทั่วร่างตั้งแต่ความรู้สึกตัวผ่อนคลายช้ำเรื่องตามตัวหรือก็ชัดไปข้างหลังได้ไหมพอชัดไปข้างหลังเห
พราะเมฆเขาเช็ดเช็ดมันเหมือนเกลือแล้วมันก็ข้ามคืนตอนนี้รู้ไหมของแต่ละคนยานไม่เกิดเพราะตรงนี้มันโดนบล็อกด้วยโรคภัยไข้เจ็บคอร์รูชันนะเพราะตรงนี้พอมันโดนบล็อกมากๆเนี่ยคือไม่ต้องเอาหลักการแพทย์มาพูดเลยเอาแค่ว่าทัวร์โดนตรงนี้รู้สึกหนักแบบต้นคอเนี่ยมันถูกปุ๋ยโอเคไหมถ้าตรงนี้โยมคลายเนื้อคลายตัวป้ามันก่อนเพราะถ้ามันได้ตรงข้ออันบล็อกตรงนี้เพราะตัวนี้ที่ทำให้โยมพยายามภาวนาให้เกิดยานก็ไม่ชัดเพราะตรงนี้มันบล็อกอยู่เห็นไหมถ้าได้ตรงนี้ให้สูดอากาศอ่าใช้ลมหายใจสูดเข้าไปตรงนี้เลยก็ได้ไปเคลียร์เห็นไหมดมยาดมนั่งดมยาดมนี่วาเป็กได้ไหมเคยยังแล้วเอายาดมไปด้วยมีเดียวตื่นเลยได้อยู่ตรงนี้ได้ไหมมียาดมไหมอร่อยทำยาดมดูสิตื่นเลยตรงนี้มันกดปูอยู่มันล็อกอยู่ผ่อนคลายผ่อนคลายแท็กซิ่งแล้วตัวนี้ก็สมายตัวนี้สมายเปิดว่ายานที่มันจมอยู่ใต้จุดใต้ถึงที่9จุดเต็มมันก็จะค่อยมีขึ้นมากขึ้นทำให้ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวแบบเป็นเซอร์เคิลเลยตัวนี้ต้องเปิดก่อนตัวนี้ยาลงก็ได้ยิ้มมันยิ้มเข่งออกมาแล้วตอนนี้เราฝึกเห็นลมหายใจจากความจากคอนชิสจิตคือจิตในนี้คือมังคีมาคอร์ดิชันนิ่งมาเพียวไม้ลมยาเป๊ะเนี่ยเพียวไม้แล้วฝึกเพียวไม้ตรงที่ยังไม่ปรุงแต่งในสมองเนี่ยมาเห็นตัวเองเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องลืมถ้าลืมอะไรจะได้ว่าปรุงแต่งแล้วเก็บตัวเองไปรู้โลกเองเลยไหมเห็นไหมเห็นยังไงคือให้เริ่มต้นตรงนี้มันง่ายแต่ไม่ใช่ว่าจิตอยู่ตรงนี้พอเริ่มตรงนี้แล้วจิตคือของนะแค่ปล่อยตรงนี้หน่อยได้ไหมไม่งั้นสมาธิโยมไม่เกิดญาณเพราะนั้นโดยว่าเราทำการเนี่ยเราต้องคลายโยมผ้าประคบปากก็ได้ผ่านแล้วก็ตรงนี้จับต่อก็ช่วยได้คือทำไงให้มันหายความตึงที่ต้นคออ้าวให้คนเดินลงเมื่อกี้เนี่ยหนูลงไหมนะมีใครอยากลงไหมจะลงรู้สึกได้ไหมตรงเนี้ยที่มันตื่นเหมือนบอลลูนลูกโป่งเนี่ยเราก็ให้เห็นตัวเองตอนนี้มันจะกลายเป็นกระจกเงาโอเคไหมกระจกเงาสะท้อนเห็นตัวเองโอเคไหมและนั่นคือสภาวะญาณซึ่งสภาวะเนี่ยอาศัยแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นเองเอาพอตรงนี้ตื่นแล้วอนิจจังเองอนิจจังอนิจจังแบบอยู่ในมโนที่กว้างใหญ่ไพศาลอนิจจังอนิจจังเข้าใจยัง
จังพร้อมกับเห็นชัดมีไหมอันนี้จังแล้วก็เห็นชัดด้วยอันนี้จังอันนี้จังเดินดูกันที่อันนี้จังอันนี้จังได้ไหมอันนี้จังอันนี้จังอันนี้จังในลมหายใจถ้าตรงนี้ยังบล็อกอยู่นะหายใจเข้าไปชนเขาเลยหายใจลึกเข้าไปชนเขาเลยหายใจเข้าไปชนเขาเลยหายใจเข้าไปชนเขาเลยนะคนกายสดชื่นโดนทางผ่อนคลายเบิกบานตอนนี้โยมอนิจจังไปเรื่อยนี่อ่ะอายืนดีกว่าอนิจจังอยู่ในความรู้สึกผ่อนคลายอนิจจังถ้าความคิดเห็นความคิดแล้วก็อนิจจังแล้วความคิดก็จะค่อยๆคลายออกเขาเรียกว่าเห็นสังขารคลายอนิจจังปั๊บมันจะแยกขันธ์เราเวลาอนิจจังปั๊บเดี๋ยวสังขารขันธ์ก็ปรากฏแล้วก็ก็คลายออกหรืออนิจจังอนิจจังเป็นเหมือนกับท้าทายพลังมารมารก็รู้จักเจ้าสุดแล้วนะเพราะเราไม่รู้ว่าทุกอย่างนั้นแท้จริงแล้วมันไม่เที่ยงเราไปเอาวิชาว่าทุกอย่างมันเที่ยงที่จริงเจ้าก็คืออนิจจังสังขารกับอนิจจังมันเหมือนทักมารและเสนามารเห็นนะทำเสร็จตาก็จะเปิดยืนแล้วเหลือตาหลับตาเนี่ยเองในความคิดก็เข้าแล้วก็ทำเลยอันนี้จังอันนี้จังอันนี้จังจำไปเห็นอะไรก็แล้วแต่มันจะสลายมันจะแสดงอาการอนิจจังก็คือความคิดเกิดขึ้นก็หายอนิจจังไปเลยแล้วโยมจะรู้สึกได้ว่าทางมันเปิดมันเหมือนสว่างขึ้นไร้ขึ้นถึงสว่างแล้วก็ทักไปอนิจจังเพราะความสว่างก็ยังเป็นวิปัสสนกิเลสเพราะสว่างกว่านี้ยังมีปราณีอย่างนี้ก็มีโยมแค่อยู่กับสติแล้วก็ทักว่าอนิจจังหรือเตือนตัวเองว่าอนิจจังสิ่งที่เห็นสิ่งที่รู้อนิจจังโอเคไหมเดี๋ยวทางเปิดมันเหมือนกับว่าเรารู้แล้วรู้ทันพยามารแล้วนะแล้วก็อนิจจังไปมารจะเป็นความคิดปรุงแต่งอนิจจังมันก็หายไปโอเคไหมหลับตาตอนนี้หลับตาละอนิจจังอนิจจังอนิจจัง
อนิจจังไปเรื่อยเลยนะโยมโยมรู้สึกไหมว่ามันเบาแล้วหลับตามันเหมือนกับมีมันสว่างเห็นไหมจิตจริงๆคืออยู่ตรงนี้ตรงนี้คือ consciousness คือจิตที่ตื่นแล้วไอ้จิตที่อยู่ในสมองนี่คือจิตที่ยังโมหะอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเราเริ่มต้นด้วยการผ่อนคลายให้จิตเขาเริ่มตื่นโมหัวเหมือนเริ่มเจาะเปิดไข่ออกมานิดนึงเห็นแสงสว่างแล้วก็อานิจจังไอ้ที่อยู่ข้างในเนี่ยมันอวิชชาอานิจจังซะแล้วข้างในมันก็จะค่อยๆออกมาเจาะเปิดไข่ออกมาเข้าใจไหมเราเจาะตรงนี้ก่อนอานิจจังไปเลยตรงนี้ย้อนอานิจจังไปเลยตรงนี้ย้อนจะผ่องใสขึ้นมาห้าหลับตาอานิจจัง impermanentอันนี้จะ meaning impermanent อันนี้จังอันนี้จังSo now, can I talk to a Thai person? Any Thai person? Any Thai? Anybody there? Can I talk to a taxi? Yeah? Can I talk?Where your hotel? Where? Where?
are you with me there? I pick you up now. Okay? What sort of numbers do you need? Oh, hand hand air. And you come straight here or not? Yeah, and you come straight here? Or you want me? You want? Where the hotel? Can I get? No, you come Ariyasam. Ariyasam first. Better you wait for me, you go to hotel, okay? And then, yeah, I know, Sukhumvit, floor number, what number? And what the name hotel? Location, okay? When you stay at hotel, send me location. How you got phone number now? No, phone number of the hotel you have or not? You have phone number of hotel? Okay. So I will meet you in the hotel maybe in 15 minutes, okay? You take taxi now to hotel, okay? ตอนนี้แม้เราจะขยับขึ้นไหวลืมตาต่อไปนะ
ให้ผ่อนคลายเป็นหลักความผ่อนคลายทำให้ความรู้สึกตัวผ่อนคลายถ้าไม่มีไฮเทคก็หายใจเข้าไปชนกับความคิดนะโยมหายใจเข้าไปชนกับความคิดเป็นนะทีเดียวเลยก็ได้บอกหมดแหละหายใจเข้าไปชนกับความคิดได้ไหมเข้าไปในสมองอ่ะปกติเราหายใจเข้าไปในปอดแต่ตอนนี้ให้มันเข้าไปในสมองก่อนเยอะๆแล้วมันก็ค่อยลงปอดได้ไหมข้างสองข้างรู้สึกโล่งไหมตรงนั้นอ่ะนิยมอยู่ตรงไหนโอเคไหมได้ไหมวันนี้เราก็ในชีวิตประจำวันไอ้ตรงที่ผ่อนคลายแล้วก็ภาวะตื่นรู้เนี่ยเขาเรียกว่า consciousness เราหัด reflection contemplation not thinking thinking มันในสมองอันนี้เขาเรียก reflection contemplation นะในภาวะตื่นรู้ว่าอนิจจังอนิจจังตั้งแต่ใกล้ๆเลยอาการกิริยาจิตที่มันสายไปสายมาโอเคนะอันนี้จังแล้วเดี๋ยวเรายอมรับท่านระดับก็ค่อยคลายออกแล้วพอคลายออกเราก็เริ่มรู้สึกลมหายใจแล้วก็อยู่กับลมหายใจถ้าเมื่อไหร่ไม่อยู่กับลมหายใจเดี๋ยวมันก็จะมีอาการกิริยาโอเคนะถ้าเราอยู่ลมหายใจจนกระทั่งใจเราปลอดโปร่งนะลมหายใจก็จะทำให้สภาวะตื่นรู้ขึ้นมาอีกวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถิดก็เจอวันเสาร์หน้าตอนเย็นกับวันที่ทั้งวันนะวันนี้ก็แค่นี้นะไป